วันนี้รับอะไรครับช่างหรือจะถามอะไรอีกถามมาเลยครับเนี่ยพี่วันนี้ลูกค้าเขาแบบบ่นผมมาบอกว่าตัวเดินในร่องอ่ะมันดูเปื่อยไปหน่อยอ่ะเห็นข้างในหมดเลยอ่ะเขาไม่ชอบอ่ะจะพอวิธีแก้ไหมพี่เดือยตัวนี้เนาะเนี่ยมันเป็นหลุมแบบนี้ใช่ไหมเดือยกับเฟรมผ้านะใช่เลยพี่ตัวนี้เลยเราใส่เดือยแบบนี้แล้วก็รับล็อกตัวนี้เนาะทำชุดพัฒนาโดยที่ไม่เห็นเดือยใช่ไหมเราก็จะต้องเปลี่ยนตัวรับล็อกนะไอ้รับล็อกที่เราใช้อยู่เป็นรับล็อกชุดพัฒนาถ้าจะอยากจะปิดฝาเดือยนะเราใช้รับล็อกชุดยูโรเดี๋ยวพี่จะเปื่อยให้ดูนะเนี่ยมันจะมีตัวประกับข้างหลังด้วยปั๊บแบบนี้เลยนะนี่แล้วมันก็จะแน่นอยู่สภาพนี้เลยพอทีเนี้ยเราก็เอามาปิดที่ตัวเดือยของชุดพัฒนานะเราก็สามารถปิดฝาเดือยได้เช่นกันโอ้โหแรงสว่างไงปิดแล้วก็สวยงามว้าวมันดูสวยกว่าเมื่อกี้มากเลยนะพี่นี่ลูกค้าผมคงพอใจน่าดูแล้วรับล็อกกับตัวปิดเนี่ยเท่าไหร่พี่ผมขอถูกๆได้ไหมเนี่ยเหมือนเดิมถูกโคเกียวเหรอเนี่ยถูกของจริงเลย15บาทเป็นสแตนเลสด้วยนะแล้วก็ไม่ต้องมาเจาะรูที่เฟรมให้วุ่นวายด้วยมันจะมีน็อตประกับหลังอยู่เนี่ยใช้งานง่ายสะดวกเอาไปใช้15บาทจบงานสวยๆแล้วอย่าลืมปิดฝาเดือยด้วยนะ